ยืนยันอย่างเป็นทางการไฟชิงแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวทของ WBC ระหว่างเพชรมณี CPF เจ้าของตำแหน่งชาวไทยกับทางยูไดชิเงโอกะแชมป์เฉพาะการชาวญี่ปุ่นรุ่นเดียวกันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันที่7ตุลาคมนี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสำหรับทางยูไดชิเงโอกะนั้นล่าสุดได้ลงนวมโชว์สื่อกับทางเจสันเวสันจำนวน2ยกโดยยกแรกยูไดนั้นพลาดโดนหมัดซ้ายตรงของเวสันซึ่งยูไดจะเน้นถอยและตั้งรับและใช้หมัดสวนเคาน์เตอร์แอทแทคเป็นหลักซึ่งหลังจากพลาดโดนซ้ายตรงของคู่ซ้อมยูไดก็ฟุตเวิร์กไปรอบเวทีและสวนหมัดเข้าใส่ทางเวสันได้สวยๆเช่นกันหลังซ้อมเสร็จยูไดได้เปิดเผยว่าวันนี้ผมอาจจะดูล้าๆไปสักหน่อยเพราะเมื่อวานนั้นลงนวมไปมากถึง12ยกอย่างไรก็ตามวันนี้ก็ซ้อมโชว์เพียงแค่2ยกดังนั้นผมจึงยังเครื่องไม่ทันร้อนดีก็เลยโดนหมัดหน้าหงายไปครับผมเพิ่งจะซ้อมไม่เพียงแค่ 2-3 วันแต่ผมก็รู้สึกได้ว่ามันมีประโยชน์มากเพราะทั้ง3คนมีสไตล์การชกที่หลากหลายไม่เหมือนกันอีกทั้งพวกเขาก็มีทักษะและเชิงมวยที่แตกต่างจากนักชกญี่ปุ่นมากๆทำให้ผมรู้สึกสนุกไปกับการซ้อมซึ่งผมเองบอกเลยว่าไม่ได้ซ้อมเพื่อที่จะชกกับเพชรมณีนักชกจากประเทศไทยเท่านั้นแต่ผมซ้อมเพื่อเพิ่มทักษะการชกที่ดีให้กับตัวเองยูไดชิเงโอกะคู่ชกของเพชรมณีกล่าวนั่นเอง